ใครไม่เคยเห็นไข่หอยทากนะฮะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลยเอกไว้นะฮะเขาก็ปล่อยไข่ไว้เต็มเลยค่ะในดินอะ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กลับไปนะคะเราก็ขุดเพื่อเราจะปลูกต้นไม้นะคะแต่เห็นไหมฮะไข่ไข่ขอหอยทากเต็มเลยค่ะแล้วอีกหน่อยก็จะ hatch เองนะคะคือก็ก็ไข่พอเรา เวลาเราเ,าเราขุดดินเราก็ค่อยๆขุดอ่ะเราก็เห็นเราก็หยุดนะคะเนี่ยค่ะไข่หอยทากละ่ะ <c> ม <oughs> ่จุตไม่ฟาร์มไข่หอยทากอยู่ในสวนเต็มเลยค่ะนะคะวันดีคืนดีก็มาช่วยกินผัก <c oughs> มันมีผักบางอย่างอย่างเงี้ยผักกระแนมหอยทากไม่ชอบเห็นไหมคะมันคงมีรสขมอ่ะผักกัดแก้วอะไรพวกนี้มีรสขม ไม่ชอบกินเขาชอบกินพวกค้ะพวกกระลำปีอะไรอย่างนั้นนะฮะเนี่ยค่ะหอยไข่หอยทากล่ะฮะนะฮะเดี๋ยวกลางคืนก็ออกมาเต้มเลยออกมากินกันตอนกลางคืนนะฮะพี่ชมก็เลือกปลูกแต่ผักที่หอยไม่ชอบกิน <laughs> แต่พี่ชอบกิน <laughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ได้มาเห็นหอยทากแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะใส่กลับไปในดิน,นะคะ่ะ อ่ะหอยทากก็โตมาก็เพื่อเป็นอาหารของนกมั่งอะไรมั่งนะฮะก็แล้วแต่เชนของเดี๋ยวพี่จชมกำลังจะขุดดินคะเนี่ยค่ะขุดตรงนี้เพื่อจะเอาไฮเดรนเจอร์ลงนะคะค่อยๆยลากจอบมาเห็นไหมฮะน่ะดินพอลึกลงไปมันก็จะมีแต่พวกกรวดค่ะดินทั้งบนนั่นก็จะเป็นดินดำเพราะว่าสร้างชั้นดินมา หลายสิบปีค่ะประมาณสักแค่ห้าเซนเองฮะหลายสิบปีเนี่ยแค่ห้าเซนข้างบนเนี่ยดินก็จะเป็นดินดำนะคะข้างล่างก็จะเป็นดินสีออกขาวๆหน่อยมีก้อนกรวดเยอะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไฮเดนเจอร์นะคะลงนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำวิดีโอต่อค่ะก็มาหยุดพักให้ใหายเหนื่อยก่อนแล้วก็พามาดูไข่หอยทากนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ไข่าอาไว้แล้วมันก็เริ่มฟักตัวค่ะ ไข่มันก็เริ่มเป็นตัวไข่โตขึ้นเดี๋ยวเขาก็ฟักตัวค่ะเป็นแฉลออกมานะฮะเป็นเป็นกระเลกๆกระดองนะหอยมีกระดองโอเคค่ะก็ดูสวยสวนพี่จุม๋มยังมีเวลาต้องทำให้เตียนอีกเยอะเลยค่ะก็ค่อยๆเอาจอบไปลากโอเคนะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะฮะ แล้วก็เอาไปดูกันสนุกดีโอเคค่ะพี่จุม๋มศพพิท้อทันเต้ค่ะ